สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขอวกกลับมาคุยจักรวาลมาร์เวลกันต่อหลังจากที่อยู่ในโลกของ Dragon Ball Hero มานานนะครับวันนี้เป็นประเด็นล่าสุดที่สุดแสนจะงงนะฮะงงงวยมากคราวนี้มาจากบทสัมภาษณ์ของคนเขียนบท2คนนั่นคือคริสโตเฟอร์มาร์คัสและสตีเวนแม็กฟิลลี่พวกเขาได้ให้สัมภาษณ์ทางนิตยสาร Backstory Magazineถึงการมีตัวตนของกัปตันอเมริกานะครับในจักรวาลของ MCU นั่นเองก็บอกว่ามีตัวตน2คนจริงๆนะในปี2023นะครับสตีฟโรเจอร์ได้ย้อนเวลาไปคืนมณีเมื่อคืนมณีครบแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลับไปหาเพ็กกี้คาร์เตอร์แล้วก็ไปเต้นรำตามที่สัญญาไว้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขครับแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยหลังจากที่จากกันมานานแสนนานในขณะที่ตัวตนของเขาอีกคนหนึ่งก็แช่แข็งอยู่ห่างๆนะฮะทางผู้เขียนบทก็บอกว่าเราเนี่ยคิดว่ามีตัวตนกัปตัน2คนมาตั้งแต่อดีตนะครับโดยที่เราไม่รู้แบบนั้นก็จะดูเป็นมุกของไทม์ลูปใช่หรือไม่นะคำถามก็บอกว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อไทม์ไลน์หลักหรือเปล่าที่สตีฟเนี่ยสู้กับตัวเขาในปี2012ฮะหรือว่าการตัดสินใจต่อมาที่เขาขออยู่กับเพ็กกี้ทางผู้เขียนบทแม็กฟิลลี่นะครับตอบกลับไปว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎการท่องเวลาไม่ได้เหมือนกับเจาะเวลาหาอดีตหรือ Back to the Future นะครับมันไม่มีเรื่องราวของ Butterfly Effect เมื่อเปลี่ยนอดีตแล้วนะฮะอนาคตก็จะเปลี่ยนด้วยคุณไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้ด้วยการท่องกลับไปในอดีตแต่จะเป็นการสร้างไทม์ไลน์คู่ขนานขึ้นมาแบบที่ดีเอียนเซนวันบอกกับสมาร์ทฮักเอาไว้ถ้าเอามณีออกจากไทม์ไลน์นะครับก็จะแตกกิ่งก้านสาขาของเรียลลิตี้ออกมาหรือความเป็นจริงนะครับเมื่อฮักส่งสตีฟกลับไปเพื่อคืนมณีทั้งหมดทำให้ไทม์ไลน์ทั้งหลายมาบรรจบกันเฮ้ออะไรเนี่ยงงไปหมดนะฮะใช้คำว่าคลิปนะฮะก็คือไทม์ไลน์จะบรรจบเมื่อคืนมณีเสร็จแล้วเอาละสิงงเลยนะฮะแบบนี้คืนมณีทำให้ไทม์ไลน์กลับมาบรรจบได้ด้วยสัมภาษณ์ก็ยังมีต่อนะครับว่าเมื่อกัปตันไปยังปี1948และตัดสินใจอยู่ที่นั่นส่วนตัวเขาเนี่ยที่ยังเด็กกว่าก็ยังคงอยู่ในน้ำแข็งครับมีกัปตัน2คนในไทม์ไลน์เดียวกันก็คือคนที่มาจากอนาคตกับคนที่โดนแช่แข็งในอดีตนะครับแล้วตัวที่โดนแช่แข็งก็ตื่นขึ้นมาใน2011ดังนั้นก็เลยมีสตีฟโรเจอร์2คนในไทม์ไลน์โดยกัปตันที่มาจากปี2023เนี่ยยังคงมีตัวตนห่างๆแบบลับๆถ้าเราดูที่งานศพของเพ็กกี้แล้วก็จะเห็นชายแก่ที่งานศพใน Civil War ด้วยและเขาชื่อว่าโรเจอร์สตีเวนซึ่งคือสามีลับๆของเพ็กกี้นะฮะแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยเรื่องนี้ก็เคยอยู่ใน Agent of Shield เอกสารที่บอกว่าเพ็กกี้คาร์เตอร์แต่งกันกับสามีไร้นามและแฟนๆก็เชื่อว่าคือสตีฟโรเจอร์นี่แหละที่ย้อนมาในอดีตและเป็นสามีของเพ็กกี้นะครับพอคนดูถามถึงว่าแล้วใช่ชายแก่ที่พวกเขาเห็นในวงกลมนี้ใช่หรือเปล่านะฮะแมทฟิลลี่ก็ปฏิเสธว่าไม่แต่เอา Civil War มาดูและสังเกตกันเอาเองทำไมมันดูเหมือนแถเลยนะฮะแล้วสรุปว่าที่สตีฟไปเต้นกับเพ็กกี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนไหนแม็กฟิลลี่ก็เลยตอบว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเอเจนต์คาร์เตอร์ซีซั่น2ครับทำไมเหมือนเพิ่งคิดได้นะฮะกลายเป็นว่าสัมภาษณ์ของแม็กฟิลลี่นี่นะฮะบอกว่าเมื่อกัปตันคืนมณีทำให้ไทม์ไลน์มาบรรจบกันแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกับเพ็กกี้เท่ากับว่าไทม์ไลน์หลักก็มีสตีฟ2คนทำให้กิ่งก้านของไทม์ไลน์นะฮะเข้ามาบรรจบกันด้วยแบบนี้ก็มีด้วยนะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็ขัดกับสัมภาษณ์ของ2พี่น้องรุสโซนะก็คือแอนโทนีและโจรุสโซก่อนหน้านี้เขาเคยสัมภาษณ์ให้ประเทศจีนนะครับเป็นคนเขียนบทอีกคู่นะฮะก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยสัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อที่แท้จริงของเด็กทั้งสองก็คือสตีฟโรเจอร์แต่มันมีช่องว่างทางการเวลาที่สามารถนำมาต่อยอดไอเดียว่าลูกทั้งสองมี DNA ของซูเปอร์โซลเจอร์เหมือนกับสตีฟแต่ว่าการนำเสนอภาพครอบครัวสตีฟกับเพ็กกี้นะฮะก็เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างคนเขียนบทไปมาสรุปนะฮะคนเขียนบทคุยกันไม่รู้เรื่องนี่เองครับตีกันเองสัมภาษณ์ก็ยังมั่วกันเองนะครับสัมภาษณ์ของทั้งสองคนเนี่ยน่าสังเกตนะครับว่าผู้เขียนบทใช้แต่คำว่า I believe ผมคิดว่าผมเชื่อว่าตลอดไม่มีการฟันธงอะไรเหมือนอ้ำอึ้งตอบไม่ได้ทุกคำถามทำไมมันดูเหมือนแถนิดๆนะฮะง่ายๆก็คือการตีกันของพี่น้องรุสโซนี่แหละคือตัวปัญหาคำตอบของแม็กฟิลลี่เนี่ยบอกว่าลูกคนหนึ่งของแคปนะฮะอาจจะเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับและคาดว่าน่าจะเกิดปี1950ซึ่งในไทม์ไลน์หลักของ Marvel คือปี2023พวกเขาจะมีอายุ80ปีนะฮะแต่ก็อาจจะดูไม่แก่ก็ได้เพราะมี DNA ของกัปตันอยู่ในอนาคต Marvel อาจจะบอกเรื่องราวของพวกเขาก็เป็นได้นะสรุปว่าไอ้ที่ไม่ลงรอยเรื่องการเขียนบทกึ่งๆแถเนี่ยคงเพราะว่า Marvel แน่นอนครับการที่ผู้เขียนบทอ้ำๆอึ้งๆนะครับไม่ตอบหลายๆคำถามเนี่ยบางทีก็ใช้ I believe ตลอดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นสปอยบางส่วนของ Falcon and Winter Soldierซึ่งเป็นซีรีส์ทีวีนะครับที่สตรีมทาง Disney Plus ก็เป็นได้ครับที่สำคัญพวกเขาอาจจะลุ้นเซอร์ไพรส์จากคริสอีวานก็ได้ที่จะมารับบทกัปตันอเมริกานะฮะแต่เจ้าตัวก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่กลับมารับบทแคปอีกแล้วก่อนหน้านี้2พี่น้องรุสโซเคยตอบคำถามแฟนๆที่จีนนะครับคำถามก็คือเป็กกี้การ์เตอร์นั่นแต่งงานไปแล้วตอนช่วงอายุ40ปีนะครับในปี1970ในฉากที่เราเห็นกัปตันกับโทนี่ย้อนไปปี1970ถ้าเช่นนั้นที่เราเห็นกัปตันย้อนกลับไปเต้นรำกับเธอเกิดในปีไหนกันแน่
ครับซึ่งรุสโซก็ยังไม่ให้คำตอบนะฮะแต่ว่าแม็กฟิลี่ตอนนี้ตอบมาแล้วไงมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมิติคู่ขนานนะฮะรุสโซบอกมิติคู่ขนานแต่แม็กฟิลี่บอกว่าเป็นไทม์ไลน์ที่มาบรรจบกันเอาไงครับทีนี้ตีกันเองครับอันนี้คือสัมภาษณ์เก่านะเห็นไหมว่ามันย้อนแย้งแค่ไหนนะฮะคำถามต่อมานะครับที่ถามพี่น้องรุสโซเขาถามว่าการกระทำของกัปตันในตอนท้ายเรื่องเนี่ยส่งผลกระทบต่อมิติเวลาหรือไม่นะฮะแล้วมีช่วงที่กัปตัน2คนในจักรวาลเดียวกันหรือไม่พอรุสโซตอบนะครับเขาตอบว่าสำหรับผมการกระทำตอนท้ายของกัปตันเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเป็นการตัดสินใจของเขามากกว่าแล้วก็กลับไปอย่างอดีตเพื่อใช้ชีวิตของเขานะฮะเพื่ออยู่กับคนที่เขารักไปตลอดชีวิตการเดินทางข้ามเวลาในหนังเรื่องนี้เป็นการสร้างมิติคู่ขนานนะครับคือไทม์ไลน์คู่ขนานไม่ได้เป็นการเปลี่ยนอนาคตและเขาก็ได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากโลกนั้นเราไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันแน่นะผู้กำกับรุสโซก็บอกว่าผมเชื่อว่าแล้วเขาน่าจะหาทางช่วยเหลือผู้คนต่างๆในโลกนั้นห่างๆใช่ครับในมิตินั้นก็มีกัปตัน2คนเหมือนที่ฮักพูดนะแต่เป็นทำลายคู่ขนานนะฮะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็เกิดขึ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถ้าคุณย้อนเวลาไปก็สร้างทำลายใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวละครหนังเรื่องนี้ก็สร้างมิติคู่ขนานมาจากการเดินทางกลับมาในอดีตนะครับแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องราวในจักรวาลหลักหรือ Prime Universe นะครับไอ้ที่เกิดขึ้นในหนัง22เรื่องก็ยังเกิดอยู่เช่นเดิมเอาละครับรุสโซตอบกันได้เลยครับกับแม็กฟิลลี่นะครับและรุสโซนะครับตอบว่ากัปตันที่แก่ตอนท้ายเรื่องเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตหลังแต่งงานในจักรวาลอื่นนะครับแล้วก็เดินทางย้อนมาหาจักรวาลหลักเพื่อมอบโล่ให้กับแซมเอาสิครับผู้กำกับตีกันเองแล้วครับไม่ตรงกันดูเหมือนว่าไปมาผู้เขียนบทเนี่ยตีกันได้นะฮะไปมาเนี่ยยิ่งแถยิ่งเละนะครับเอาจริงแล้ว2พี่น้องรุสโซก็ดูมีน้ำหนักกว่าด้วยที่บอกว่ากัปตันเนี่ยไปแต่งงานเพ็กกี้ในจักรวาลคู่ขนานนะฮะเพราะถ้าหากว่าคุณย้อนดู Civil War นะครับจะเห็นว่าเพ็กกี้ตอนแก่เนี่ยคุยกับสตีฟแล้วบอกว่าคุณติดค้างที่เต้นรำอยู่ทำไมไม่มานานแสนนานเหลือเกินพร้อมกับบอกว่าให้สตีฟเนี่ยไปใช้ชีวิตให้คุ้มหลายคนอาจจะตีความว่าหมายถึงให้สตีฟเนี่ยย้อนเวลาไปหาตัวเองเธอเพราะว่าเธอใช้ชีวิตมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันจริงๆเนี่ยทำไมเพ็กกี้บอกว่าไม่ได้เต้นรำล่ะครับถ้าสตีฟย้อนกลับไปแล้วใช้ชีวิตกับเธอเนี่ยเธอต้องไม่หลุดประโยคนี้ออกมาสิครับไม่เชื่อคุณก็ลองไปดู Civil War ได้นะฮะจากบริบทบทสนทนาเนี่ยชัดเจนนะครับเพ็กกี้ในไทม์ไลน์หลักเนี่ยไม่ได้เต้นรำกับสตีฟจริงๆครับแต่ว่ายิ่งสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่ลงรอยสรุปนะครับคนเขียนบทเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องคนดูก็ยิ่งงงเข้าไปอีกและสงสัยจะอยู่ที่ทาง Marvel ด้วยนะก็อย่างที่บอกสัมภาษณ์เต็มไปด้วยผมคิดว่าฉันเชื่อว่า believe ตลอดนะครับไม่มีการฟันธงอะไรแล้วทีนี้เรื่องอนาคตของกัปตันอเมริกาตอนแก่ยังไม่ได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ผมต้องติดตามซีรีส์ Falcon and Winter Soldier ต่อไปทาง Disney Plus ซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับเอาละครับก็ต้องรอการอัปเดตจากทาง Marvel อีกครั้งนะครับดูที่จะแถยังไงในเรื่องผู้กำกับตบกันเลยครับอย่างนี้นะฮะรอบหนึ่งตรงนี้ก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจได้ครับแฟนเพจ Facebook ท่านก็สามารถกด See First เพื่อเห็นข้อความก่อนใครเพื่อนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ